ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะเรามาเข้าสู่การทำนายดวงรายปีสักทีค่ะเรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยหน้าไม้หลังไม้มาเยอะมากนะคะกิ่งฟ้าก็จัดให้ทุกปีอยู่แล้วนะคะเป็นดวงรายปีประจำปี2567หรือ2024นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นสเปเชียลคลิปหรือคลิปพิเศษที่กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับแฟนช่องมากๆหรือว่าท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะชื่อกิ่งฟ้านะคะบางคนเรียกอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็เอาเป็นว่าเป็นการทำนายดวงกิ่งฟ้าเป็นคนที่มาทำนายดวงต่างๆนะคะให้กับทุกท่านดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในเท่านั้นนะคะณตอนนี้นะคะปิดรับดูดวงส่วนตัวมาหลายปีมากๆๆแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะกลับมาดูดวงส่วนตัวนะคะนอกจากมีการไปออกงานอีเวนต์ต่างๆก็ถึงจะมีการนะคะดูดวงตรงนั้นนะต้องขออภัยด้วยนะคะหลายท่านทักมาเยอะมากก็เลยต้องแจ้งในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะต้องแจ้งก่อนว่ากิ่งฟ้าเนี่ยทำนายโดยภาพรวมหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับท่านใดถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะขอให้ท่านดูตรงนี้เนี่ยเป็นแนวทางไปไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเองเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นถือว่าดูเป็นกำลังใจอะไรที่ต้องเตือนก็ต้องระวังอะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันขอให้คลิปนี้เป็นกำลังใจดีๆหรือพลังงานดีๆให้กับทุกท่านนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะแจ้งก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงนะคะก็คือบางคนอาจจะมีดราม่านิดนึงนะคะเขาเรียกว่าขอโนดราม่านะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดเร็วของกิ่งฟ้านะคะถือว่าเป็นสปีดปกติที่กิ่งฟ้าพูดมาตลอดอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้านะคะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าก็อยากจะบอกว่าใน YouTube อ่ะค่ะมันมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มปรับความช้าความเร็วหรือ Playback Speed นะคะ Playback Speed เนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะคะของทุง YouTube นะคะคุณไปกดคลิกดูแล้วก็ปรับสปีดบางคนชอบฟังกิ่งฟ้าเร็วสปีดยิ่งกว่านี้ก็กดได้เลยบางคนนะคะอาจจะอยากฟังช้าลงก็ลดสปีดความเร็วลงก็เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นคือว่าตรงนี้นะคะ No dramaabout the speed นะจ๊ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจำปีนะคะ2567หรือ2024นะคะเป็นดวงรายปีเรามาดูกันเลยทำนายจากไพ่พิเนศไพ่ทารอตแล้วก็เป็นไพ่ออราเคิลไทยเป็นการเสริมอย่างเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีเมษนะคะGenerosity, childlike expression, Page of Cups, Three of Pentacles, The Chariot, King of Swords,Six of Swords, The Hierophant, Knight of Cups, The Wheel of Fortune, Seven of Swords, The Sun, Six of Cups,And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น seven of wands เรามาดูกันปีนี้สำหรับชาวราศีเมษเป็นปีของการที่คือมันเหมือนมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวพลังงานขึ้นดีนะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะอย่าหลงระเริงกับสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดชื่นชมนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความจริงด้วยหนึ่งส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยอยู่ที่การกระทำของตัวคุณนะคะนี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับตัวคุณนะมันเป็นปีที่เหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะเหมือนสุขสบายคำว่าสุขสบายไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องทำมาหากินแล้วเราจะได้เงินเข้ามาไม่ใช่นะคะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นปีที่เงินของคุณมันจะค่อนข้างโฟลว์หรือว่าคุณเองอะค่ะอาจจะมีคนมาคอยสนับสนุนหนุนนำคุณดีมากๆเป็นปีของการให้ด้วยยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนกิ่งฟ้าบอกเสมอเราจะเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะฉะนั้นมันทำให้เหมือนกับว่ามันมีคนช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังหรือเราเองอาจจะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆคนก็เป็นได้นะคะแต่คุณเองค่ะเหมือนคื
ือมันเหมือนคุณเองเป็นที่รักอะของคนทั่วไปนะแก่คนพบเห็นดีมากๆเลยเอาจริงพลังงานขึ้นแบบเป็นทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงคุณจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งคุณจะปรับตัวได้ค่อนข้างเก่งมากๆแต่หนึ่งอย่างคือให้เรามาระวังแค่เรื่องความคิดและเรื่องอารมณ์ในบางโมเมนต์คือคนเราเป็นมนุษย์เนาะเป็นคนมันก็มีบางโมเมนต์ที่มันดีและร้ายปะปนกันไปในเรื่องอารมณ์ของเรานะคะพยายามควบคุมสติให้ได้ละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีเดี๋ยวคุณเองก็เหมือนแบบประหนึ่งฉันเข้มแข็งดุดดังภูผาสักพักนึงก็จะรู้สึกอ่อนแอปวกเปียกมันก็จะเหมือนแบบมีอารมณ์ที่ปะปนกันไปแล้วจากสถานการณ์ที่เราเจอนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้เราจะบอกคุณว่าถ้าคุณมีสมาธิคุณตั้งสติดีๆค่ะมันจะช่วยเหลือคุณได้หลายๆเรื่องมากๆกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะเพราะว่าพลังงานไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ดีเลยขึ้นในทางที่ดีด้วยซ้ำไปแต่แค่ว่าเรื่องอารมณ์มันจะเป็นตัวตัดไอ้สิ่งที่ดีของคุณออกไปอ่ะเหมือนเป็นการลดเสน่ห์ของตัวลงอ่ะถ้าสมมติคุณใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลหรือว่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะฉะนั้นต้องปรับตรงจุดนี้แต่ถ้าเราบอกว่าอ้อหนูไม่ได้ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตเลยค่ะเราใช้อารมณ์แบบในเฉพาะบางมุมแบบไม่ได้เราสามารถควบคุมมันได้กิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เหนือดวงเราไม่ไปตามดวงโอเคไหมเออช่วงนี้คุณเองจะมีแบบคนมาว่าจ้างงานคุณเยอะหรือว่าอาจจะมีคนเห็นในฝีมือความสามารถคุณเหมือนจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องการทำงานต่างๆอะค่ะคือคุณเองอะค่ะเหมือนจะมีความเป๊ะมีความปังมากขึ้นนี่เหมือนกล้าตัดสินใจกล้าคิดมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองอะค่ะเหมือนช่วงนี้หยิบจับอะไรก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ดีได้หรือว่าหยิบจับอะไรก็ราบรื่นราบเรียบอะค่ะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพลังงานของความรุ่งโรจน์เป็นพลังงานของความสำเร็จที่มันจะเข้ามาสำหรับตัวคุณจริงๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่หรือไม่เหมาะสมกับเรามันจะมีโอกาสผ่านพ้นออกไปไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สิ่งต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งบุคคลที่มันไม่ใช่หรือมันไม่ดีสำหรับตัวเรามันจะเป็นการผ่านพ้นออกไปบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้รถได้บ้านหรือออกรถใหม่ก็เป็นได้นะคะหรือว่าได้ที่ดินมาหรือได้มรดกตกทอดมาก็ย่อมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือว่ารับสรรพสัตว์เลี้ยงอะไรทั้งหลายมาก็ได้นะคะเหมือนมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเนี่ยบางคนอาจจะมีการเพิ่มพูนอะไรบางอย่างกำลังเพิ่มในการทำอะไรสิ่งต่างเหมือนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่การทำงานใหม่หรือว่ามีความคิดในการทำอะไรบางอย่างใหม่ๆในชีวิตก็เป็นได้ซึ่งมันจะมีบางสิ่งอย่างเข้ามาในชีวิตอะเหมือนเพิ่มพูนเข้ามามันเลยทำให้ตัวคุณเองอะเหมือนจะมีทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ระดับนึงเลยนะคะแต่ไม่ใช่เพอร์เฟกต์เป๊ะ 100% หรอกแต่มันเหมือนกับว่ามีมากขึ้นกว่าเดิมสุขสบายมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมในชีวิตในปีนี้นั่นเองนะคะอ่ะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเลยเนาะใช้ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการทำงานดีกว่านะคะเอางานแบบเจาะลึกเลยดีกว่านะคะเป็นไงบ้าง Ten of Pentacles Eight of Swords The Tower The Star Four of Swords Ace of Wandsบางท่านอาจจะมีการออกจากที่เดิมไปทำที่ใหม่ก็สูงนะบางคนเหมือนกับว่ามีการหยุดชะงักในการทำโปรเจกต์นึงก็ได้ไปทำโปรเจกต์ใหม่ก็ได้แต่อยู่ที่ทำงานที่เดิมหรือทำงานที่เดิมก็ได้บางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีการรีโนเวทมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนรูปแบบพัฒนารูปแบบบริษัทหรือเปลี่ยนทีมยกทีมอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานอย่างมากเลยนะคะถ้าคุณจะทำงานที่เดิมทำงานแบบเดิมทำได้นะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันวิ่งเข้ามาใหม่มันเลยทำให้เราเองเหมือนต้องพัฒนาตัวเองหรือว่ามันมีอะไรที่เหมือนแบบ challenge ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยซ้ำไปบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่มันก็จะมีเรื่องท้าทายเข้ามานะตามตำแหน่งหรือตามเงินที่เราได้สูงขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยถ้ากำลังสืบทอดตระกูลอยู่หมายถึงว่าต้องทำธุรกิจสืบทอดตระกูลช่วงนี้จะค่อนข้างเป็นแบบปีนี้เป็นปีดีสำหรับตัวคุณนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นถ้าเราสืบทอดตระกูลหรือว่าเหมือนส่งต่อรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยคือค่อนข้างโอเคเหมือนอย่างที่กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นว่ามรดกตกทอดอาจจะเป็นในรูปแบบของการทำงานหรือว่าเราอาจจะต้องทำงานแค่คล้ายลักษณะเดียวกับคนที่เป็นผู้มีพระคุณพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามามันจะมีเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบกรรมพันธุ์อะเชื้อสายที่เราสมมติเราเป็นพ่อแม่เราเป็นนักร้องเราเองอาจจะต้องแบบทำอะไรที่วงการเกี่ยวกับนักร้องนักแสดงอะไรเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือสมมติเฉยๆนะคะพลังงานขึ้นโอกาสใหม่ๆเห็นไหมถ้าในกรณีบางคนเนี่ยอาจจะมีการหยุดพักหรือจบจากอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะบอกว่าล้มเราลุกขึ้นมาได้ไหมได้แน่นอนคือมันเป็นเหมือน
เหมือนสภาวะการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยอาจจะต้องเจออะไรที่มันแบบเป็นบททดสอบท้าทายมากๆหรือเจออุปสรรคหรือเจอความวุ่นวายก่อนที่จะได้ดีก็มีเยอะซึ่งมันไม่แปลกเป็นเรื่องปกติอย่ามองเป็นเรื่องแบบอุ๊ยตายกลัวจังเลยจะต้องเจอความวุ่นวายไม่ต้องกลัวทุกคนเจอได้หมดนะคะแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลแต่การแฮนเดิลหรือการที่จะรับมือกับมันน่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณรับมือกับมันได้นะคะฉะนั้นลองฟังคำทำนายตรงนี้เพื่อเกิดสติและอยู่เหนือดวงให้ได้แล้วรวมถึงเนี่ยไอ้เรื่องโอกาสใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีที่เราต้องคว้าเอาไว้เลยนะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการทำอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วทำได้ดีซะด้วยนะคะมีอะไรที่ต้องพูดเพิ่มเติมไหมมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำบางคนอาจจะทำอาชีพที่ต้องแบบใช้หน้าใช้ตาในการทำหากินหรือว่าจะต้องใช้สื่อออนไลน์หรือว่าต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปีนี้เป็นปีดีสำหรับตัวคุณที่จะทำนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณแต่ในเวลาเดียวกันอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือแต่อย่าใจดีหรือว่าช่วยเหลือจนกระทั่งเราเดือดร้อนเอาความเหมาะสมด้วยนะคะดูความเป็นจริงด้วยธาตุเงินทองสมบูรณ์ช่วงนี้เป็นช่วงแบบเวลาดีสำหรับในการสร้างผลงานการพัฒนาการเหมือนการทำคะแนนประมาณเนี้ยค่อนข้างดีธาตุเงินทองสมบูรณ์เลยนะมันแปลว่าเงินงานของคุณมันมาพร้อมกับเงินที่ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะยึดเหนี่ยวจิตใจหลวงปู่ทวดขึ้นมาเลยรอดทุกสถานการณ์เป็นหนึ่งแคล้วคลาดทุกสถานการณ์นะคะเป็นปีที่จริงๆแล้วคุณทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเหมือนคือเปรียบเปยนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะถ้าคุณจะตกลงอ่ะมันจะตกลงในเบาะที่นุ่มอ่ะอันนี้คืออาจจะฟังดูเวอร์วังนะแต่มันเป็นลักษณะเปรียบเปยแบบนี้ให้ฟังหรือว่าตกแป๊บเดียวก็อาจจะมีคนมาช่วยหนุนนำหรือเรียกว่าบุญสนับสนุนหรือบุญหนุนนำคุณก็เป็นได้ถ้าเราปฏิบัติดีมาโดยตลอดหรือว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรหรือเราไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่ได้ทำอะไรใครอ่ะคุณไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าเราทำไม่ดีเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ใครทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้เข้าข้างใครนะอันนี้ก็พูดกันตามตรงๆนะที่กิ่งฟ้าเอาหลักพลังงานดวงแล้วก็ผสมกับหลักความเป็นจริงด้วยนะคะไม่ฉะนั้นนี่ต้องมีสตินะไม่อยากให้คุณงมงายจนเกินไปไม่ชอบความงมงายเกินเหตุเกินไปนะคะอันนี้คือความว่าดวงสมพงษ์คุณอาจจะเจองานที่มันใช่เจองานที่มันดีหรือว่าเจอคู่หุ้นส่วนหรือคนที่มาช่วยสนับสนุนในเรื่องการทำงานหรือคอยช่วยเหลือเป็นหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงเราหรือว่าเราอาจจะเจอคนที่แบบว่าทำงานด้วยแล้วสบายใจไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานโคเวิร์กเกอร์กันเองก็เป็นได้นะคะความเสริมความงามใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องความสวยความงามอะไรที่เกี่ยวกับคลินิกก็ได้อะหรือว่าของกระจุ้มกระจิ้งของตามแฟชั่นศิลปะอาร์ตความคิดสร้างสรรค์ช่วงนี้ก็เด่นหรืออาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายนะคะอาคารบ้านเรือนอสังหาริมทรัพย์การซ่อมแซมนะคะหรือว่าการบุกการลุยหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องแบบแก้ไขปัญหาให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ขึ้นอำนาจบารมีเห็นไหมคือในเรื่องการทำงานของคุณค่อนข้างหนักแน่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ค่อยเป็นห่วงคุณเท่าไหร่คุณเอาตัวรอดได้ปรับตัวเก่งอยู่แล้วอ่ะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียน Six of Pentacles นะคะโอ้ The High Priestess ขึ้นมาดีมากเลย The Strength เรื่องการเรียนของคุณค่อนข้างดีมากๆแต่บางทีบางครั้งมันเป็นตามอารมณ์ของคุณบางทีคุณขยันสักพักหนึ่งคุณขี้เกียจคือมันเหมือนกับว่าต้องเรามาลองเรื่องอารมณ์กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นแล้วในเรื่องอารมณ์ของคุณนะถ้าคุณปรับเปลี่ยนได้นะทุกอย่างฉลุยหมดเลยรวมถึงเรื่องการเรียนเนี่ยมันขึ้นว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถหรือว่าคุณเองอาจจะเข้าใจในบทเรียนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมันเลยทำให้ค่อนข้างผ่านฉลุยหรือว่าการเรียนของคุณดีขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าผ่านแค่คาบเส้นเลยแต่ถือว่าเราสอบผ่านถือโอเคนะคะทั้งหมดโอเคแต่มันจะมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เขาอาจจะมาทบทวนกับเราอะไรเงี้ยหรือเราไปช่วยเหลือเพื่อนก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะพลังงานขึ้นแต่ต้นอยู่แล้วว่าเป็นปีของการให้นะคะการให้อาจจะเป็นการให้แบบช่วยเหลือเรื่องวิชาการเราอาจจะไปช่วยเหลือเขาหรือมีคนมาช่วยเหลือเราเป็นได้ทั้งสองอย่างนั่นเองนะคะแล้วThe High Priestessก็คือแบบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการอ่านหนังสือคือดีมากๆการเรียนเนี่ยสามารถเป็นบางคนน่ะเรียนต่อบางคนทำงานทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยบางคนอาจจะเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกเรียนเพื่อแบบเสริมความสามารถอะไรต่างๆก็ได้ที่มันนอกเหนือแค่การเรียนในมหาลัยหรือว่าในห้องเรียนนะคะหรือบางคนกำลังเรียนอยู่จริงๆอ่ะคือปีนี้เป็นปีดีจะทำอะไรก็รีบทำจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มในภาษาเรียนอะไรก็รีบเรียนเพิ่มไปเลยดีนะคะสำหรับในเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Devil ขึ้นมานะคะ Knight of Wands Knight of Swords Three of Swords Seven of Cups Nine of Swords
the emperor โอเคอันดับแรกนะคะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นไปเมื่อครู่ไม่พูดถึงเรื่องการทำงานไปแล้วเสริมเพิ่มนะคะใครที่ทำอาชีพอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลนะคะประกันนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายเป็นอาชีพด้วยช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการบุกการลุยการไม่อยู่ติดกับที่ช่วงนี้เงินจะเข้ามาสะพัดมากๆหรือแม้กระทั่งคลินิกเสริมความงามเป็นต้นยกตัวอย่างนะดีนะคะหรือเป็นอาชีพที่มันได้เงินฟิกซ์อยู่แล้วอ่ะคุณจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่คุณเองจะมีใช้เงินเก่งอยู่บ้างคือต้องบอกก่อนว่าปีนี้ของคุณอ่ะบางทีบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเอาเงินนะคะไปถลุมใช้กับอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะได้มันมาอย่างเช่นบางคนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถอ่ะได้มาแล้วเราก็ต้องต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะต้องบิวอินสมมตินะให้เห็นภาพมันก็เลยต้องใช้เงินเยอะคือหาเงินได้ดีนะไม่ได้แย่อะไรแต่ใช้เงินเก่งถ้าคุณเองจำเป็นต้องใช้ตังค์จุดนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะใช้นะคะแต่กิ่งฟ้าไม่ได้ที่เตือนว่าพยายามอย่าถลุงเงินจนเยอะจนเกินเหตุจนเกินไปพอประมาณอะไรที่มันจำเป็นก็คือใช้อะไรที่มันไม่จำเป็นตัดลิสต์ออกได้ตัดออกนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อันนี้ไม่ควรการช่วยเหลือคนไม่จำเป็นต้องเป็นการช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปแต่ถ้าเราช่วยเหลือแล้วเราไม่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือไปเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าเราช่วยเหลือแล้วเดือดร้อนมานั่งเครียดว่าฉันจะได้คืนไม่คืนอันนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วนะว่าให้ไปแล้วคุณจะมาเครียดทีหลังหรือเปล่านะคะแนะนำว่าไม่ควรนะคะแล้วอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอย่าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการขายของที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายมันจะกลายเป็นว่าคุณจะได้เงินร้อนนะคะพอได้มาคุณต้องใช้ออกไปหรือมันมีเหตุที่ต้องใช้ออกไปในทางที่แบบเก็บเงินไม่อยู่เลยอย่าทำแบบนั้นนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนนะที่เหลือมันเป็นที่ตัวคุณในการดำเนินชีวิตนะจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะแล้วก็แต่ช่วงนี้จะบอกว่าเงินของคุณอ่ะพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มีเงินเข้ามามีเงินใช้เข้ามาไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรแต่แค่ว่าอาจจะต้องใช้เงินเก่งเป็นพิเศษเท่านั้นเองในปีนี้นะคะแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นว่าคุณเองอะค่ะมันจะมีความสุขสมบูรณ์มีความแบบบางคนเหมือนประหนึ่งฉันเป็นเด็กสปอยอะมันพอมีอะก็ใช้เก่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือบางคนเนี่ยอาจจะหมดไปการสัญญกรรมก็ได้ผ่านนู่นผ่านนี่อะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะหมดไปกับเรื่องสุขภาพได้ไหมก็ได้อยู่นะคะของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอนะคะจริงๆแค่พูดเฉยๆแล้วก็พลังงานขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าในกรณีที่เราเองอะค่ะทำมากกว่า1อาชีพบางทีอาชีพที่เราคิดว่าเราทำแบบเป็นรองอะค่ะหรือว่าเราไม่ค่อยแบบถนัดอะไรเงี้ยกับการไปว่าเราจะได้เงินเยอะจากตรงนั้นมันเหมือนจะมีความตรงกันข้ามอยู่บางมุมที่มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็กิ่งฟ้ายังมองว่าคุณจะมีเงินเข้ามากกว่า1ช่องทางอันนี้คือให้ดูนะอันนี้เมื่อกี้มันร่วงลงมาพอดีจะจับเสร็จแล้วจะจับเอาไว้เฉยๆแต่มันมือมันดันไปพับโดนอะเนี่ยคือไพ่ขึ้นว่ามันมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามากกว่า1ช่องทางในตอนนี้นะคะถือว่าการเงินของคุณโอเคแต่แค่ว่าใช้เงินเก่งมันมีเหตุใช้ออกไปฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วโอ้ต้องใช้เงินเก่งแน่กิเลสเราเยอะหรือว่าเรามีเหตุต้องใช้ก็ต้องมีสติพยายามแบ่งแยกเงินให้ชัดเจนแล้วก็พยายามอย่าใช้เงินอะไรที่มันเกินตัวเท่านั้นเองแต่พอใบสุดท้ายโชคดีที่เป็นไพ่ The Emperor คือสุดท้ายแล้วอ่ะคุณเองอาหารเดี๋ยวก็จะขวนกลับสติขึ้นมาได้แล้วก็เงินของคุณก็ยังถือว่ามั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยังถือว่าอยู่บนกองเงินกองทองบางคนเนี่ยมันมีเงินมากจนบางทีแบบเอาเงินไปใช้อะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปฉะนั้นให้กลับมาคิดดีๆละกันนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทเป็นไงบ้างนะคะคนโสดสนิท Knights of Wands ขึ้นมา The World เป็น Six of Wands ขึ้นมาอู้พลังงานขึ้นดีนะเมื่อกี้ที่กิ่งฟ้ากำลังอึ้งอยู่คือพลังงานขึ้นดีแต่ Magician คนโสดมีโอกาสที่จะได้คู่สูงมากว้าวว้าวดีนะเนี่ยมีโอกาสถึงขั้นที่จะได้แบบอาจจะพัฒนากันไปไกลหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะแต่เป็นคนไทยธรรมดาก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเดินทางแล้วเจอเข้าสังคมแล้วเจอมันอยู่ที่ตัวเราเองและถ้าเราเองอะค่ะพร้อมที่จะมีใครแล้วก็รวมถึงไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมีสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยกิ่งฟ้ามองว่าเจอหรืออาจจะมีคนรู้จักแบบเราอาจจะรู้จักกับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนมิตรภาพเป็นอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นได้หมดเลยมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนก็ได้แต่หนึ่งอย่างนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องศึกษาดูใจเขาดีๆนะคะ
ต้องคุยกันยาวๆนิดหนึ่งแล้วค่อยๆพัฒนากันไปแต่บางคนอ่ะถ้ามันเจอคนที่คลิกกันจริงๆหรือสีเสมอกันจริงๆอ่ะกิ่งฟ้ามองว่าปีนี้ถึงขั้นแต่งงานไปเลยนะเนี่ยโสดกันเป็นแต่งงานไปเลยค่ะรวดเร็วทันใจมากนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีนะคะคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือจะชัดเจนมากขึ้นไหม Page of Wands Four of Wands Eight of Wands อุตาละทำไมสำหรับราศีเมษเนี่ยความรักมันขึ้นขนาดนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสสถานะจะชัดเจนรู้เรื่องจบคือขอพูดคำนี้คำเดียวสถานะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้ามันเป็นคนที่ใช่แต่งงานเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการก้าวกระโดดกันได้ไปต่อจบรู้เรื่องใครที่ถ้าสมมติคุณกำลังคุยกับคนที่มันไม่ใช่เดี๋ยวคุณเองจะพบเจอคนที่มันใช่ในปีนี้นะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยอยู่ที่ดวงชะตาแต่ละคนด้วยแต่กิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณละกันว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ดีเพราะพลังงานไพ่บอกแบบนั้นค่ะกิ่งฟ้าทำนายตามพลังงานไพ่สำหรับคนที่แต่งงานขออภัยค่ะคนที่มีคู่ก่อนค่ะคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้าง The Hangman Page of Swords นะคะ Ace of Pentacles King of Wands Nine of Cupsถ้าคุณทั้งสองคนคบกันเหมือนทั้งเป็นแฟนเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวคบได้นานแน่นอนไปได้เรื่อยแต่ถ้าคุณคบแล้วมีการออกคำสั่งกันหรือคบแล้วไม่มีความสุขหรือคบแล้วแบบอึดอัดใจอ่ะมันจะไปกันไม่รอดในปีนี้ก็อันนี้เขาพูดตรงๆนะแต่ถ้าสมมติคุณคบแล้วแบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกสบายใจมันเพื่อนเป็นแฟนเหมือนคนในครอบครัวไปเรื่อยพูดแล้วคบกันอีกนานมั่นคงด้วยซ้ำไปจริงๆพลังงานขึ้นดีมากๆด้วยซ้ำไปช่วยกันทำมาหากินต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตอย่างเงี้ยดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วถ้าคู่ไหนที่มันมีการผิดใจกันรุนแรงมากๆกิ่งฟ้าพูดแล้วว่าถึงขั้นอย่าล้างกันคือมีอะไรให้รีบคุยรีบจัดการให้มันจบภายใน1 วันอย่าพยายามอย่าพยายามทะเลาะกันหลายๆวันติดต่อกันหรือข้ามเส้นอะไรบางอย่างกันหรือมีการนอกใจมันไปกันไม่รอดหรือว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการหยิบยืมตังอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ต้องระมัดระวังดีๆนะคะคนเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันบางทีบางคนทะเลาะกันเพราะเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองกันมีเยอะหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฐานะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบมันหม่นหมองในเรื่องความรักลงเรื่อยๆกิ่งฟ้าไม่อยากเห็นใครอย่าล้างกันนะแต่ปีนี้บอกเลยว่าต้องมาระวังอย่างมากนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรการรักกันดีเข้าใจกันดีปรับตัวกันได้กิ่งฟ้ามองว่าไปต่อได้เรื่อยๆเพราะจริงๆมันยังขึ้นว่าไปต่อกันแต่ไปต่อก็สามารถเป็นได้ด้วยถ้ามันแบบมันมีความว่าล่อแร่หรือว่ามันมีกลิ่นอายของคันที่แบบมีปัญหากันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นน่ะมันก็จะมีอย่างนั้นไปเรื่อยๆอะค่ะฉะนั้นเป็นยังไงก็มันก็จะผลแบบเขาเรียกว่าเนี่ยในอดีตหรือในแบบปัจจุบันเป็นยังไงมาส่งผลต่ออนาคตของคุณทั้งสองคนนะคะชัดเจนมากๆสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทานอาหารที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์หรือว่าทานอะไรที่มันเหมือนแบบเข้ามาในร่างกายหรือว่าไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อะอย่างบางคนอะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนอาจจะมีการแบบว่าทำร้ายสุขภาพตัวเองโดยการแบบดื่มหรือสูบหรืออะไรก็ตามแต่กีฟ้าย้ำคำเดิมนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณแต่ช่วงนี้ต้องเรามาระวังว่าโรคที่มันเกี่ยวกับเรื่องการกระทำมันมาจากตรงจุดนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องระบบสายตาค่าสายตาเปลี่ยนบางทีอาจจะจ้องคอมจ้องแท็บเล็ตบางคนทำงานหรือว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยระวังค่าสายตาเปลี่ยนหรือปวดตาหรือกระปกขมับเบ้าตาหรือว่าปวดหัวปวดศีรษะอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะนอกนั้นอย่างคือจะบอกนี้นะว่าถ้าในกรณีคนไหนเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยขอให้คุณอยู่บนความไม่ประมาทด้วยไม่ได้พูดถึงคำว่าอุบัติเหตุนะแต่มันอาจจะมีแบบอะไรที่มันเหมือนมันอาจจะเป็นการหกล้มก็ได้ถ้ามองในแง่ดีมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุเล็กๆอะค่ะซึ่งไม่อยากให้มันเกิดกับใครเลยฉะนั้นการทำบุญเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะบอกตั้งต่อไปนี้นะการทำบุญอย่าลืมนะคะทำกับพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอันดับต้นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยนะคะหรือว่าในกรณีบางคนอาจจะอยู่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างในกรณีที่เราเจอพ่อแม่ดีก็อย่าลืมปฏิบัติดีแต่ถ้าเราเจอแบบมุมดาร์กนิดนึงครอบครัวที่ดาร์กๆนิดนึงกิ่งฟ้าเข้าใจและ respect แล้วก็ให้ความเคารพนะกิ่งฟ้าก็จะบอกว่าทำเท่าที่เราไหวกตัญญูเท่าที่เราไหวนั่นเองนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านไปทำตามที่กิ่งฟ้าบอกเลยคือบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดได้บริจาคซะในปี67เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งไม่แน่ใจว่าเว้นกี่เดือนเนาะแต่อย่างกิ่งฟ้าตอนนี้กิ่งขอโทษนะคะกิ่งฟ้าทานยาก็เลยแบบว่าได้บริจาคแค่ไม่กี่ครั้งในหลายปีที่ผ่านมากิ่งฟ้าอยากบริจาคมากแต่บริจาคไม่ได้นะคะเลยบอกเพราะว่าถ้าบางคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง
ไม่ได้มีแบบอะไรที่บริจาคไม่ได้เป็นบริจาคซะนะนะมันจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณแต่ถ้ากลัวเข็มหรือบริจาคไม่ได้จริงๆก็ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุก็ได้ทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องเอดก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเลือดอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าที่โรงพยาบาลส่งอาหารมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องบำรุงโลหิตถ้ากิ่งฟ้าจำไม่ผิดนะถ้ากิ่งฟ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะไม่รู้ว่ายังมีอยู่ป่ะแต่พูดดีกิ่งฟ้าเวลาทำบุญทีกิ่งฟ้าแบบเหมือนโอนไปแทนนะคะคือโอนรวมเลยลืมแต่จริงๆอ่ะปกติถ้าไปทำที่โรงพยาบาลส่งเลยเขาจะมีแยกแยกสิ่งต่างอาหารภัตตาหารบำรุงโลหิตถ้ากิ่งฟ้าจำไม่ผิดนะคะก็ไปทำตรงจุดนั้นก็ได้แล้วก็ทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์สร้างโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยต่างๆที่ติดเตียงน้องหมาน้องแมวป่วยก็ได้ทำทั้งคนและก็ทำทั้งสรรพสัตว์หรือว่ามูลนิธิช้างจะยิ่งดีนะคะทำให้หมดเลยทั้งคนแล้วก็สรรพสัตว์นะคะเพื่อร่วมโลกของเราบางคนทำแต่สัตว์อย่างเดียวไม่ทำคนเลยคือกิ่งฟ้าอยากให้คุณบาลานซ์ให้มันพอดีมันจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณแต่มันก็หยุดสิทธิ์ของตัวคุณในการทำบุญมันเป็นเรื่องของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกจริงๆการทำบุญอ่ะทำได้ทุกรูปแบบคุณทำไปเลยจะทำอะไรก็ทำบางคนทำโดยไม่เสียตังค์คือเป็นจิตอาสาไม่คิดได้กับใครมีจิตที่เป็นเมตตาหรือเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจผู้อื่นก็เป็นบุญกุศลนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทำเป็นแบบเงินก็ทำตรงจุดนี้ก็ได้มันมีหลากหลายวิธีในการทำบุญอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะจงทำบุญทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดีเองแต่ถ้าเราทำแล้วยังโลภอยู่ถามว่าได้บุญมันก็ได้แต่ได้ไม่สุดนะคะถ้าเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์นั่นคือการทำบุญที่แท้จริงคือการให้จริงๆแต่ต้องให้โดยที่เราเองไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะนอกนั้นการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ10นาทีหรือถ้าน้อยสุดประมาณ 1-2 นาทีก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดอ่ะ10นาทีสำหรับชาวราศีเมษนะคะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณมันจะเสริมในเรื่องแบบพลังงานด้านดีๆเจอสิ่งดีๆสติปัญญาเสริมคุณได้ดีแต่ถ้าในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิลองหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้ค่ะวาดรูปวาดเขียนถักนิตติ้งทำงานฝีมือบางคนอาจจะออกกำลังกายเล่นโยคะบางคนอาจจะโซเชียลดีท็อกซ์คือละจากสื่อออนไลน์ไปทำอย่างอื่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในการที่จะทำให้เกิดสมาธิฉะนั้นหาเวของตัวเองให้เจอกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนจะได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าเรารับพลังงานดีๆแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่าบางคนรับอย่างเดียวเลยไม่เคยส่งต่อให้ผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะยิ่งให้เรายิ่งได้ไม่เช่นนั้นกิ่งฟ้าไม่นั่งให้แบบนี้เสียเวลานะคะคือยิ่งให้ยิ่งได้นะคะแล้วก็รวมถึงไม่เสียเงินด้วยในการให้พลังงานด้านบวกกับผู้อื่นนะคะรวมถึงเหมือนเป็นการให้กำลังใจบางทีมันอาจจะทำให้คนนึงที่หมดหวังไม่มีความสุขอาจจะมีความหวังดีๆขึ้นมาก็เป็นได้นั่นคือบุญกุศลอีกรูปแบบนึงที่ดีมากๆนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อเสมอว่าการที่เราปฏิบัติดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะมันทำให้คุณพบเจอกัลยาณมิตรเจอคนดีๆเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีออร่าในตัวผิวพรรณผ่องใสมันมาได้หมดอะค่ะฉะนั้นก็ขอให้คุณทำในสิ่งดีๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้ปีใหม่นี้นะคะปี2567นะคะทั้งตัวคุณแล้วก็กิ่งฟ้าเองมีความสุขมีความเจริญสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดบิวต์นี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ